ถือว่าวันนี้ร่างกายสภาพก็มาแทนทั้งคู่นะคิดว่าถ้าสภาพร่างกายดีได้ซ้อมดีเป็นไงไฟนี้น่าจะเป็นงานง่ายกว่านี้ไหมอยากขอโทษใครบ้างครับถึงแม้วันนี้จะผิดหวังคาใจไหมอยากแก้มือไหมพิกัดเท่าไหร่อ่ะ114ปอนด์สุดท้ายบอก FC แฟนคลับแล้วหน่อยน้องชายโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับเราคิดว่าเรามีทุกเรื่องมันพิมพ์ว่าเราชนะไหมโดยรวมวันนี้พอใจผลงานเต็มไปทั้งสองพอใจไหมไม่เคยพอใจหรอกวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราชนะวันนี้เราคิดว่าเราได้รู้อะไรพูดถึงผู้ชกแล้วหน่อยครับผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างวันนี้มีอาชีพไหมครับน้องชายไม่ทราบวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับเป็นกำลังใจให้ครับน้องชายก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านศิลปะธรรมนะครับว่าค่ายอยู่ไหนอยู่ไหนวะชุดอันนี้ชุดสวยใช่ไหมแรงดีสองเสียงครับว้าวมีแน่นอนครับภาค3คู่นี้มีแน่นอนแฟนมวยคิดเห็นไงกับคู่นี้ก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับตอนนี้ขึ้นไปรับบัตรฉีดอยู่นะครับแอดมองใครชนะคู่นี้ส่วนตัวดูแดง3ยกยก4น้ำเงินยก5แดงถ้าในมุมผมนะครับผมก็มองแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่ากรรมการอาจจะให้มวยเดินนะครับวันนี้เพราะว่าช่วงยก5นี่ที่เต้นๆกันนี่ราคามันก็มาหาน้ำเงินแล้วนะครับครับแต่ผมก็ในมุมผู้สื่อข่าวถ้าผมมองมวยผมก็มองแดงเหมือนกันครับ
แต่ว่าน้ำเงินชนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแต่ก็ไม่เป็นไรครับน้องไฟแดงก็ไม่ได้โวยวายอะไรครับก็ไว้เจอกันไฟหน้านะครับอาจจะสนุกกว่านี้นะครับคู่นี้วันนี้ก็ถือว่าต่อยกันได้สนุกนะครับถ้าเรารอผู้ชนะสักครู่นะครับน่าจะอยู่บนล็อกอยู่นะตอนนี้ยังน่าจะรอบฉีดอยู่นะครับเดี๋ยวรอตรงไหนก่อนแฟนมวยใจรอสักครู่นะครับผู้ชนะน่าจะใกล้ลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวมินไปดูให้นะครับว่าอย่างไรยังน่าจะกำลังเดินลงมาครับน่าจะลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวรอสักครู่พี่หนุ่มเนี่ยดีครับมาแล้วนะครับผู้ชนะน้ำตาเดือดนะครับจะได้เป็นแสนแล้วนะว่าฉีดยังไงดีพี่ดิเราจะท่านสวัสดีครับน้ำตาเดือดเป็นไงบ้างน้องวันนี้แข็งแรงยอดอยู่เป็นไงเราหมดยอดท่านนี้เรามั่นใจไหมมั่นใจเราคิดว่าวันนี้เราได้เอาอาวุธอะไรครับอาจจะได้ลูกเดินนะวันนี้แฟนมวยเขาบอกว่าเราเดินทุกยกเลยหมด3ยกนี่เรารู้ตัวไหมว่าเราเป็นรองอยู่นะเป็นรองที่ว่าตายเหนียวเหมือนกันนะแล้วยก4เราคิดไงเดินนะเป็นไงเกมพอเป็นรองนี่มันกดดันไหมหรือว่าอย่างเงี้ยกดดันเป็นรองทุกยกเลยใช่ไหมวันนี้ได้จิตเท่าไหร่ครับน้องชาย 100,000 ได้เงิน 100,000 นี่จะเอาไปทำอะไรครับเป็นไงวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหม
พอใจนะครับมีจุดนะที่ต้องปรับปรุงไฟนี้เยอะอยู่นะอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณมากครับโอเคครับก็แสดงความยินดีนะครับน้องชายการเกมของผู้ชนะนะครับการเดือดนะตอนนั้นสุดปีที่ดีนะอันนี้ก็บรรยากาศหลังเกมโดยรวมคู่ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ครับทางด้านน้ำตาเดือดนี้ได้อาชีพ 100,000 บาทนะครับ